เมื่อวานคุยกันสนุกแล้วนะคือเขาคิดมันดีอะคำถามก็กวนดีแล้วก็ตอบมันดีอะยกเขาก็ยกมาอ้างของเขาแหละนู้นแปลกเนี่ยคนศึกษาศาสนาพุทธศึกษาตรงนั้นศึกษาตรงนี้ถูกใจตัวหยิบมาใช้ตัวไม่รู้ว่าตัวหยิบมานะมันธรรมะนั่นถูกนะแต่ตัวหยิบมาใช้ผิดกาลเทศะกาลามาสูตรยกมาแล้วนะพระเจ้าสอนว่าอย่าเชื่ออย่าพึงเชื่อเพราะอันนั้นเพราะเหตุนี้ไม่ใครเชื่ออะไรยกอันนี้มาเป็นเนื้อเป็นหนังเลยกาลามสูตรนู่นก่อนจะปรินิพพานไม่เท่าไหร่นะเป็นสูตรหลังๆนู่นแล้วบอกว่าถ้าเขาอ่านให้ดีศึกษาดูให้ดีเขาไปดีบอกพุทธเจ้าแต่ก็รู้ใหม่ๆเพราะผมอารัธนาพระนี่เป็นไงบ้างผมอารัธนาเป็นพรหมหรือเป็นอะไรอยากไปสนใจเท่าไหร่ละดูเนื้อความนั่นน่ะการโต้สอบคุณเนี่ยหมายความว่าไงพรหมอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมเถอะอย่าขนขวายน้อยเลยสัตว์โลกพอจะรู้ตามก็มีอยู่เพราะว่าตอบรับผู้ใดมีศรัทธาคือมีความเชื่อผู้ใดมีความเชื่อปล่อยมาเถิดเราพร้อมจะแสดงธรรมที่เราเที่ยวทานแล้วเนี่ยมาดูพื้นฐานเห็นไหมพื้นฐานคนทั่วไปเลยผู้ใดมีศรัทธาปล่อยมาเถิดปล่อยความเชื่อนั้นมาเถิดเราพร้อมแล้วแล้วก็ทำพอท่านสอนอย่างนี้แล้วก็สั่งสอนได้เป็นลำดับชื่อเสียงโด่งดังกว้างสาวกรัชรู้มากมายแล้วก็เคยผ่านไปบ้านนั่นน่ะกาลามะน่ะเคยผ่านไปไอ้หมู่บ้านเนี้ยก็เสด็จไปสั่งสอนไว้แล้วแล้วก่อนจะปรินิพพานนี่ไงเราถึงเสด็จผ่านอีกครั้งนึงเล็งญาณดูแล้วพวกนี้พร้อมแล้วคันนี้พร้อมแล้วล่ะเรียนฝึกมาตั้งกี่สิบปีเราได้เคยไปสอนไว้แล้วเชื่อมาแล้วเริ่มใช้แล้วทำตามเรามาบ้างแล้วก่อนจะปรินิพพานเนี่ยเสด็จผ่านมาทั้งนั้นอีกครั้งหนึ่งเราเข้าไปโปรดอีกมาโปรดที่เธอเพื่ออะไรต่ออะไรอย่าเชื่อเพราะเห็นนั้นเพราะเห็นนี้อย่าเชื่อแม้แต่เราเป็นครูพวกเราพร้อมแล้วพร้อมจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงต้องตัดประโยคนี้ออกไปถึงได้สอนประโยคนี้เป็นสุดท้ายเลยเป็นระยะหลังๆเลยถ้าไปบอกตั้งแต่แรกว่านี่อะไรไปเจอปัญญวัคคีย์บอกว่าที่เธออย่าเชื่อเราเนี่ยเหมือนพวกเราเรียนหนังสือเนี่ยพอไปสมัครเข้าโรงเรียนนั่งเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเข้าไปแบบอาจารย์มาบอกว่านี่เธออย่าเชื่อเรานะมันน่าเรียนไหมเนี่ยไม่เรียนทำไมล่ะไม่ให้เชื่อครูเรียนไปเชื่อหรือไม่เชื่อค่อยเรียนไปก่อนสอบให้ได้นะสอบได้จบแล้วเหรอเนี่ยจบแล้วลงต่อไปนี้อย่าเชื่อเรานะเนี่ยอย่าเชื่อครูทั้งหมดนั้นอย่าเชื่อสำหรับประมาณนี้ทั้งหมดเธอสอบได้แล้วเธอพร้อมมีความรู้ติดตัวแล้วเธอออกไปประกอบอาชีพเสียงแล้วนั่นแหละจะเป็นตัวจริงๆของมันที่ตัวที่เธอต้องเจอจะล้มเหลวหรือสำเร็จอยู่ที่ตรงจุดนั้นเธอจะมาเกาะตำราอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เกาะครูบาอาจารย์ตลอดเวลาไม่ได้นี่เธอมีพื้นฐานพอสมควรแล้วจากนี้ไปนี่เธอจบขั้นนี้แล้วจบปริญญาจบอะไรก็แล้วแต่จบปริญญาอะไรก็แล้วแต่ครับพอจะมีพื้นความรู้แล้วพอจะไปต่อสู้กับอะไรต่างๆนานาได้แล้วเนี่ยจากนี้ไปอย่าเกาะเราอย่าเชื่อถือเราโดยส่วนเดียวอย่าเชื่อถือตำราส่วนเดียวไปเจอประสบการณ์จริงๆนั่นครูจะต้องไปพูดตอนสุดท้ายแล้วตอนที่นักเรียนมันพร้อมแล้วพร้อมจะออกไปประจวบโลกแล้วอยู่วิเลียเข้ามาถึงเห็นหน้ากันบอกให้เธออย่าเชื่อเรานะก็จบกันเท่านั้นไม่ต้องพูดอะไรกันเลยไปต่างคนต่างไปเลยไม่มีการเรียนการสอนกันหยิบมาใช้หยิบธรรมะมาใช้ต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะให้เหมาะสมกับสภาพจิตใจ
ยกตัวอย่างให้เขาฟังเหมือนอยากขับรถเป็นก็ไปเรียนขับรถมีครูสอนขับรถไปเรียนกับเขาครูบอกเขาทำอย่างนี้นี่เป็นเบรกนี่เป็นคันเร่งนี่คลัตช์นี่เกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่พวงมาลัยหมุนซ้ายหมุนขวาครูสอนไปอยู่ดีครูบอกนี่แกอย่าเชื่อเรานะเนี่ยเราสอนมันทั้งหมดนี้อย่าเชื่อเรานะมันได้เหรอครูสอนแบบอ่ะครับเบียร์คันเร่งไปถึงเวลาเบียร์เบียร์เบียร์นะนั่นข้างหน้าน่ะเห็นไหมล่ะกำแพงน่ะข้างหน้าเห็นไหมกำแพงไอ้ลูกศิษย์ก็บอกเออครูเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อนี่ก็ใส่ใหญ่เลยแล้วเป็นไงล่ะคราวนี้มันก็ตายอ่ะครูบอกข้างหน้ากำแพงนะต้องเหยียบเบรกคงไม่ต้องเหยียบเบรกถ้ามันมีทางหลีกไปทางไหนซ้ายหรือขวาดูให้ดีแล้วเลี้ยวไปตามนั้นมันก็ต้องเชื่อครูไม่ใช่ไหมเนี่ยนี่มาอ่านว่าไม่ใช่ไม่ครูก็สอนไม่ให้เชื่ออย่างเงี้ยไม่ใช่ให้ถูกกาลเทศะคราวนี้พอครูเห็นนะเออนักเรียนมันเชื่อเราแล้วมันพอจะทำได้แล้วถึงจุดที่ควรจะเล่นมันก็เล่นถึงจุดที่ควรจะเบรกก็เบรกจุดที่ควรทำมันทำอย่างนี้คราวนี้ขับเป็นขับได้พอสมควรแล้วคราวนี้ครูจะบอกเป็นประโยคสุดท้ายเหมือนกันในต่อไปนี้เนี่ยไปเองนะอย่ามาอาศัยคำบอกของเราอีกเธอรู้อะไรพอสมควรเราสอนหมดแล้วกฎจราจรเวลาจรรู้หมดแล้วตรงไหนเป็นอะไรเรารู้หมดแล้วล่ะแต่ว่าเธออย่าอาศัยเราตลอดเวลาจากนี้ไปเธอต้องออกไปถนนใหญ่ให้ได้ไปผู้เดียวแก้ไขตามสติปัญญาของตัวที่ได้รับความสั่งสอนไว้แล้วอย่าเชื่อเราทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปดูของจริงตรงนั้นเขาถึงปล่อยนักเรียนไปเลยเนี่ยกาลามาสูตรลักษณะอย่างเงี้ยปล่อยนักเรียนไปตอนสุดท้ายที่เป็นแล้วทำอะไรเป็นแล้วศีลกำลังสั่งแล้วสมาธิก็ได้แล้วคิดอ่านไต่ตองพ่อสมควรแล้วเหลืออยู่อย่างเดียวคือปล่อยมันเสียปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเสียให้ได้การเรามาชมมาฟังเขาจริงๆเราเชื่อท่านเขาลดเรื่องสายท่านปฏิบัติมาศีลก็ปฏิบัติสมาธิก็ได้เรื่องธาตุเรื่องขันอะไรพอสมควรแล้วแต่เราไม่วางมันเองเห็นอยู่สิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นเนี่ยมันกระสักว่าเห็นได้เคยนี่นะไม่ได้ปล่อยได้วางอะไรมาสักหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกแล้วนี่อย่าถืออย่างนี้เฉยๆอย่าสักว่าเชื่อเฉยๆอย่างนี้ไปเราจะไม่สั่งไม่สอนอะไรเลยนะเธอจะต้องพิจารณาด้วยตัวเองแล้วอย่ามาเชื่อถือเราต่อไปเราจะเอาสรุปสังเวชเราไปฝึกมาถ้าเป็นถ้าตายจริงๆเราจะสักว่าเชื่อถือถ้าเฉยๆสักว่ารู้เฉยๆมันเรียงลงไม่ถึงหัวสิ่งหัวใจยังไม่ได้ปล่อยได้เหมือนพระองค์นี่นาคลายออกทุกขึ้นทุกอย่างอันนี้รูปนี้มีจังทุกขังหน้าตาควรปล่อยควรวางหรือปล่อยพัวเห็นไหมเวทนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยากไปติดมันไม่ติดนะพอทำอย่างนี้พระท่านก็ถึงพวกนั้นเลยบรรลุธรรมบรรลุโสดาบันอย่างเขาถึงกระแสธรรมหยิบธรรมะมาใช้ต้องถูกกาลเทศะถูกกับสภาพจิตใจของตนขณะนั้นธรรมะไม่ผิดแต่หัวใจมันผิดหัวใจยังรับทำบทนี้ไม่ได้เอาเรื่องของปริญญาเอกไปสอนชั้นป.1 ป.2 มันถูกเหรอไม่ได้เรียนเป็นลำดับใช้ให้ถูกต้องสภาพจิตใจขณะนั้นเป็นไงถึงแวดล้อมเป็นไงบ้างรู้เขาไปตรงไหนมันยกขึ้นมาอ้างมาลามาสู่ท่านสอนไม่ได้เชื่อก็เลยไม่ไปเชื่ออะไรก็แล้วเชื่ออะไรล่ะคะเนี่ยก็เชื่อความรู้ของตัวเองสิความรู้ของตัวเองเกิดจากไหนล่ะก็เกิดจากกิเลสข้อหัวไว้ทั้งหมดอยู่แล้วเห็นไหมอุบายกิเลสเนี่ยหยิบธรรมะมาอ้างเพื่อทำลายตัวมันเองหยิบธรรมะมาอ้างเพื่อฆ่าทำยกย่องตัวกิเลสทำเป็นของดีก็จริงแต่ผู้ใช้เป็นยังไงบ้างต้องใช้ด้วยความระมัดระวังกิเลสหัวใจทุกดวงมีกิเลสอยู่กิเลสเป็นเจ้าของอยู่
มันก็ให้กิเลสมันไปหยิบมาใช้ก็เสร็จสิต้องให้สติปัญญาไปหยิบมาใช้มันบอกว่าทางที่ราบรื่นปฏิบัติให้ได้ความสงบทุกการให้ได้ความสงบแล้วมันจะค่อยๆคัดเลือกไปว่าไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะแล้วมันมาคัดเลือกคุณสี่สุ่มห้าแล้วก็ขนาดเนี้ยหยิบทำนะบทหนึ่งขึ้นมาใช้สุ่มสี่สุ่มห้าไปที่ไหนได้มันมาฆ่าตัวเองเอาสิ่งเหล่านั้นมาปิดบังตัวเองซะอีกว่าเราไม่เชื่ออะไรเท่าไม่แน่แล้วมันเชื่ออะไรต้องเชื่อตัวเองเพื่อความรู้กิเลสของตัวเองถ้าความรู้กิเลสมันพาให้จิตใจร่วมไหนก็เป็นสุขเป็นสบายพวกผู้ชายตอนเย็นๆเห็นออกมานั่งอยู่แถวนี้เดินแล้วก็เฉยๆไปคนหนึ่งเดี๋ยวเดินกลับมาอีกทีอีกคนหนึ่งออกมาแล้วเอ๊ะอะไรที่ไหนได้กูตีมันร้อนแทบตายตอนเย็นแดดมันส่องแล้วเนี่ยฝนจะตกเมื่อคืนนี่มันเลยอบอ้าวเลยผู้ชายสองหลังหลังนั้นอ่ะตาลายไปเลือดเองแดดส่องร้อนเย็นพร้อมนุ่มออกอะไรนุ่มอยากคิดถึงบ้านนั่งกลับบ้านกันแล้วอ่ะเออแล้วมันร้อนยังไม่คล่องแคล่ววิธีหลบหลีกไปตามป่าตามดงเลยที่สงบสงบของผู้หญิงนี่อยู่รวมกันหมดเลยเหรอเนี่ยรอกี่คนเนี่ยจะบอกเนี่ยว่าก็ไม่ได้อยู่ตอนนี้กลุ่มมันว่างวันที่4แล้วคนมันจะมาอยากได้อยากไม่ได้นะอยู่หาความสงบตามลำพังดูที่อยู่คนเดียวเงียบๆเป็นไงบ้างอืม